สรรพคุณทางยาสมุนไพรจากสับปะรดที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งนายโอริแชร์ออนพิเศษสวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณของสับปะรดกันนะครับสับปะรดเป็นผลไม้ไทยที่หารับประทานได้เกือบทุกฤดูและมีรสชาติหอมหวานโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับนอกเหนือจากนั้นสับปะรดยังเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการส่งออกหรือการขายในประเทศและที่สำคัญนอกเหนือจากนั้นมีสรรพคุณทางยาอันน่าเหลือเชื่อในการดูแลสุขภาพและรักษาโรคครับถ้าเช่นนั้นเราอย่ารอช้าไปรู้จักสรรพคุณของสับปะรดกันเลยครับเปิดเผยความลับการรับประทานสับปะรดวันละ1ชิ้นคุณจะได้อะไรบ้าง 1. สับปะรดนั้นสามารถช่วยยับยั้งอัตราความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งและช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ครับ2. สับปะรดนั้นช่วยบรรเทาอาการหวัดและยับยั้งเชื้อไข้แบคทีเรียในลำคอครับ3. ช่วยให้เลือดลมไหลเวียนดียิ่งขึ้นครับ4. ช่วยให้สุขภาพช่องปากแข็งแรงและป้องกันอาการเหงือกบวมครับ 5. สับปะรดสามารถช่วยป้องกันอาการร้อนในกระสับกระส่ายหิวน้ำได้ครับสรรพคุณอย่างที่6ของสับปะรดช่วยให้แก้อาการท้องผูกและขับถ่ายไม่สะดวกให้ขับถ่ายง่ายสบายท้องครับ7สามารถช่วยรักษาอาการโรคนิ่วในร่างกายได้ครับและช่วยดูแลสุขภาพไตโดยเฉพาะอาการไตอักเสบครับช่วยได้เป็นอย่างดีเลย8สับปะรดช่วยดูแลและควบคุมความดันโลหิตสูงได้ครับ9ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่รับรองนะครับแต่มีหลายคนเชื่อว่าสับปะรดนั้นสามารถช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคนิ้วล็อกและข้อล็อกในผู้สูงอายุได้ครับ10สับปะรดนั้นสามารถช่วยรักษาอาการแผลเป็นหนองได้ครับเพราะในสับปะรดมียาปฏิชีวนะแบบธรรมชาติที่สามารถช่วยกำจัดปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้ครับข้อมูลสาระประโยชน์จากสับปะรดในครั้งนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับวิดีโอคลิปนี้เราทำมาจากบทความที่เราเคยนำมาแจกจ่ายให้กับทุกคนเคยอ่านไปแล้วนำมาทำเป็นวิดีโอใหม่อีกครั้งนึงครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube และอย่าลืมติดตามผลงานของเรานะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราสัญญาว่าเราจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบพระคุณครับ